หัวหน้าเลิกบ่นสักทีได้ไหมรีบเดินเถอะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วเนี่ยพี่แมนแล้วนี่ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงอะในป่าแบบนี้เนี่ยน่ากลัวจะตายอะนี่หนูนามันก็พ่อหนูนาไม่ใช่เหรอที่ทำให้เราสองคนหมดตัวจนต้องกลับมาอยู่บ้านนอกแบบนี้พี่บอกหนูนาแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารวยหรอกนะมีแต่เสียกับเสียแล้วหนูนาเคยเชื่อพี่ไหมล่ะจะบอกอะไรเยอะแยะเนี่ยรำคาญอ่ะถือเลยตามมาแล้วไปทางไหนอ่ะไม่รู้ทางแล้วก็ยังจะเดินนำอีกนะตามมาถึงแล้วเนี่ยนี่แหละบ้านพี่อะไรนะนี่นะหน้าบ้านพี่บ้านสามซ่อมแบบเนี้ยฉันจะอยู่ยังไงคะและเท่ารูหนูเลยมีเอาอะนี่หนูนะอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่สิ้นเนื้อประดาตัวแบบเนี้ยกลับมาทำสวนที่บ้านนี่แหละบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อถ้ายังขืนอยู่ในเมืองต่อเนี่ยนะเราได้อดตายกันแน่นี่ถ้าหนูนาเชื่อพี่ตั้งแต่แรกเนี่ยนะเราคงไม่ต้องมาลำบากแบบนี้หรอกนี่พี่แมนหยุดซ้ำเติมฉันได้ไหมคะโคตรมากอยู่ได้น่ารำคาญจริงๆเลยเอาเสื้อผ้าไปเก็บให้ฉันเลยตามมาแมนเพี้ยนเอ้ามาเมื่อไหร่วะเพี้ยนไทยมาได้ 2-3 วันแล้วแหละเพื่อนโอ้ไทยเนี่ยสวยว่ะเมียกูเองเพื่อนเมียเองเหรออืมจะปีอยู่แล้วเนี่ยขอบใจมากนะเออหนูนานี่ไทยนะเพื่อนพี่เองสวัสดีค่ะพี่ไทยยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีรู้จักค่ะนี่อิจฉาเองจริงเลยว่ะมีเมียทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ไม่น่ามาอยู่ที่ลุมโซมแบบนี้เลยเว้ยมาทำงานตากแดดตากฝนเนี่ยทำไงได้วะเพื่อนเพราะตอนนี้กูหมดตัวเงินจะกินยังไม่มีเลยอ่ะก็เลยต้องกำตั้งหลักที่บ้านนี่แหละเอ็งก็อยู่ได้ดิวะเอ็งอยู่มาได้แต่เด็กแล้วเนี่ยเมียเองไงดิอยู่ได้หรือเปล่าไม่อยู่ที่แบบเนี้ยพอดีเงินมันเหลือค่าให้เพื่อเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรดีกว่าเพื่อนคือฉันอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายหากินแถวนี้ก็พออยู่ได้แล้วแหละขอบคุณมากนะจ๊ะพี่ไทยไม่เป็นไรหรอกจ๊ะเนาะถ้าต้องการเงินอีกเมื่อไหร่เนี่ยไปแล้วเว้ยแมนสวัสดีต้องไปดูที่ไรที่นาต่อโชคดีเว้ยไว้เจอกันนะคะพี่ไทยเจอกันแล้วเว้ยพี่แมนว่าแต่พี่ไทยนี่ทำงานอะไรอ่ะทำไมใส่ทองเต็มตัวไปหมดเลยอ่ะไอ้ไทยอ่ะนะไอ้ไทยเนี่ยมันปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านแถวนี้แล้วก็ชาวบ้านบางคนเนี่ยก็ยังเอาที่นาเนี่ยไปจำนองกับมันแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีเงินคืนมันเนี่ยมันก็ยึดที่นาเขาแล้วก็มาปล่อยเช่าอีกทีนึงที่นาแถวนี้เนี่ยก็เป็นของมันหมดนั่นแหละแค่มันเก็บค่าเช่าที่นาเนี่ยนะมันก็นั่งกินนอนกินไปทั้งชาติแล้วเออหนูนารอบหน้าไอ้ไทยมันให้เงินอีกเนี่ยหนูนาอย่าไปรับนะ
อายชาวบ้านเขาเล็กอย่างพี่ไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณมันด้วยป้าโอมาอายอะไรล่ะพี่แมนพี่ไทยเนี่ยเขารวยจะตายเงินแค่พันสองพันเนี่ยเป็นแค่เศษเงินเขาน่ะเออหนูนะพรุ่งนี้พี่ต้องไปรับจ้างเก็บพริกแต่เช้าอ่ะข้าวเช้าหนูนะก็ต้มมาม่ากินไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ไปรับจ้างกลับมาได้ค่าแรงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะซื้อข้าวกับอาหารมาให้ตอนกลับเนี่ยฝากซื้อเบียร์สักขวดสองขวดสิไอ้นี่กินนานแล้วเนี่ยเปรี้ยวปากจะแย่แล้วจ้ะทำงานต่อนะนอนวะอุ้ยแม่พี่ไทยอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะใช่จ้ะพี่อยู่บ้านคนเดียวจ้ะฉันยังเหงาเหงาจ้ะจะดีแล้วเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เนี่ยแหมพี่มีอะไรจะให้เลยนะจ๊ะให้จ้ะพี่จริงสิจ๊ะนี่พี่จะบอกให้นะที่บ้านพี่เนี่ยมีเพียบเลยถ้าอยากได้เนี่ยไปอยู่บ้านพี่นะจริงใช่ไหมจ๊ะพี่ฉันดีใจจังเลยอ่ะฉันทนอยู่บ้านสอมซ้อแบบนี้มาหลายวันแล้วอ่ะฉันไปอยู่กับพี่ด้วยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะถ้าน้องหนูนาอยากไปอยู่เนี่ยก็ไปเก็บของได้เลยจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวเร็วหน่อยนะพี่กลัวว่าเดี๋ยวไอ้แมนมันจะมาทันซะก่อนพี่เก็บเคียงจ้ะพี่เฮ้ยหนูนานี่หนูนาเก็บข้าวของไปไหนอะฉันก็จะไปใช้ชีวิตใหม่กับพี่ไทยไงล่ะอยู่กับพี่เนี่ยชีวิตฉันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยปล่อยให้ฉันไปใช้ชีวิตใหม่ที่ดีกับพี่ไทยเถอะนะหนูนาแล้วนี่หนูนาจะทิ้งพี่ไปจริงๆเหรอไอ้ใครมึงทำแบบนี้กับกูได้ไงวะมึงเป็นเพื่อนกูนะเว้ยนี่แบนเอ็งอย่าใจดำไปไหนแล้ววะน้องเขาอยู่กับเอ็งเนี่ยเขาก็ลำบากเปล่าๆปล่อยให้น้องเขาไม่มีอนาคตเถอะนะเว้ยเองไม่ต้องห่วงนะข้าจะดูแลเมียเองเป็นอย่างดีไปกันเถอะดูนะโชคดีนะจ๊ะพี่แมนดูนะไปนะเว้ยบายจ้ะบายเฮ้ยพี่ไทยจ๊ะถึงแล้วเหรอจ๊ะทำไมไม่เห็นมีบ้านคนเลยอะจ๊ะนี่ทำไมพี่มาจอดตรงนี้อะไม่ถึงหรอกจ้ะแต่ว่าพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะบ้าพี่ไทยกลางวันแสกๆเนี่ยนะเดี๋ยวคนก็ไม่เห็นหรอกอายคนอื่นน่ะนี่หนูนะถ้าหนูนะได้เป็นเมียพี่แล้วเนี่ยหนูนะอยากได้ทองกี่เส้นอยากได้เพชรกี่กะรัตแม้แต่มรกตเนี่ยพี่ก็หาให้ได้นะจริงใช่ไหมจ๊ะพี่มันต้องแน่นอนอยู่แล้วมาจ้ะได้เลยสิจ๊ะอุ๊ยพี่พี่ไทยจ๊ะฉันว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะใกล้จะมืดจะค่ำแล้วอ่ะจ๊ะหนูนะพี่ว่าหนูนะเนี่ยกลับไปหาแม่ดีกว่าพี่ไทยทำไมไม่พูดกับฉันแบบนี้ล่ะคือ
พี่มาคิดดูแล้วเนี่ยพี่ว่าพี่รู้สึกผิดต่อไอ้แม่ไหมแม่กลับไปเถอะพี่ไทยพี่ไทยนี่พี่นายจะมาไม่ถึงฉันแบบนี้นี่นะพี่ไทยกลับบ้านฉันก่อนพี่ไทยพี่แมนนี่หนูน่ากลับมาอีกทำไมอ่ะหนูคิดถึงพี่อ่ะหนูรู้แล้วว่าไม่มีใครรักหนูเท่าพี่แล้วอ่ะพี่แมนให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกนะพี่หนูนาพี่ว่าหนูนากลับไปเถอะนะเชิญหนูนาไปใช้ชีวิตที่สุขสบายแบบที่หนูนาต้องการเถอะนะพี่ไม่ได้ต้องการหนูนาแล้วพี่แมนเดี๋ยวสิพี่แมนพี่ออกมาคุยกับฉันก่อนพี่แมนในเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วงั้นผมจะรับผิดชอบน้องสาวพี่เองครับอะไรนะนี่มันบอกแกว่ามันเป็นน้องสาวฉันเนี่ยเหรอใช่ครับไม่ควรเว้ยไม่ควรเว้ยนุ่นนะเธอนี่มันตองไหลเก่งจริงๆเลยนะเธอโกหกมันว่าเธอเป็นน้องสาวพี่แถมยังโกหกพี่ว่าไม่สบายอยากจะพักผ่อนเธอคิดว่าพี่โง่มากใช่ไหมพี่เห็นเธอละลิตั้งแต่อยู่ที่ร้านแล้วเห็นจะโทรแล้วนะคะพี่เห็นในร้านใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะครับผมคิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นผัวคุณซะอีกแก่ขนาดนั้นเนี่ยจะเป็นผัวฉันได้ยังไงคะคุณพี่ชายถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็จีบคุณได้ใช่ไหมได้นะสิคะคุณน้าเอ้ยเอาน้าไปเสิร์ฟโต๊ะแป๊บนึงเร็วไม่ต้องถอนนะครับที่เหลือเนี่ยไม่ทิ้งแหมคนนี้ดูรวยจังเลยนะคะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับงั้นขอตัวก่อนไว้เจอกันอีกค่ะขอมากเลยอะค่ะไม่ไหวแล้วขอกลับไปนอนค่ะ
ครับไหนพี่ดูสิเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าหนูนะคือพี่พาไปส่งโรงพยาบาลไหมต้องบอกอ่ะตอนเขาก็คงหายดีงั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะหนูนากลับไปพักผ่อนเลยนะอยู่ร้านเองได้มาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยฉันไม่อยากให้คุณรอนานนี้ค่ะนานี่หนูชื่ออะไรล่ะคะผมชื่อแมนนะฉันหนูนานนะคะนานี่เราไปไหนกันดีคะแล้วคุณอยากไปไหนล่ะครับถ้าไม่รู้จะไปไหนอ่ะไปนั่งคุยกันที่ห้องฉันมันจะดีเหรอครับเดี๋ยวพี่ชายของเขาว่างพี่ชายฉันเขาทำงานอยู่นะคะก่อนจะปิดร้านก็คงดึกแล้วคงไม่เป็นไรหรอกงั้นก็ได้ครับจากกันค่ะพี่ครับคือผมขอโทษจริงๆนะครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจมานอนกับเมียพี่จริงๆนะครับคุณคะคุณไม่ต้องไปขอโทษหรอกค่ะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรหรอกค่ะจริงๆอ่ะฉันก็คิดว่าจะเลิกกับมันอยู่แล้วพี่มอนค่ะฉันจะบอกพี่ให้นะที่ผ่านมาฉันไม่เคยรักพี่เลยคนได้ไงผู้ชายจนๆแบบนี้ต่อจากนี้ไปเราเลิกกันเถอะเราไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนคุณไปไหนอ่ะก็ไปอยู่ด้วยกันไงคะก็ตอนนี้ฉันโสดไปเดี๋ยวแต่ผมไม่โสดผมมีเมียแล้วอะไรนะคุณมีเมียแล้วหมายความว่าอะไรอ่ะแล้วคุณมายุ่งกับฉันทำไมคะนี่คุณคิดดูดีๆนะก็คุณเองไม่ใช่เหรอที่มาอ่อยผมก่อนคนเสนอผมก็สนองให้ก็แค่นั้นเองผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยนะผมจะบอกให้ถึงผมไม่มีเมียเนี่ยผมไม่เอาผู้หญิงคุณหรอกผู้หญิงอะไรโคตรแลบเลยเฮ้ยนี่คุณว่าฉันเหรอฮะฉันไม่ยอมนะฉันไม่ยอมคุณเอาฉันแล้วอ่ะคุณก็ยังชอบมาเลยนะเออก็ได้คุณได้ทำอะไรอ่ะนี่คุณผมรับผิดชอบคุณแค่นี้แหละแม่คุณอยากจะมีค่าอะไรดีเหรอคะแม่ขอโทษไอ้เล่ไม่ต้องเลยพี่ชายครับผมขอโทษอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดทั้งหมดเนี่ยผมว่าพี่อย่าเอาผู้หญิงแบบนี้มาทำพันเลยครับเชื่อผมเลยนะครับผมขอตัวก่อนแม่ไอ้บ้าไปไหนก็ไปเลยนะไอ้ผู้ชายยังสวยมอนคะเมื่อกี้อ่ะฉันก็แค่เล่นละครตบตามันเองอ่ะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าใครที่รักฉันมากที่สุดอ่ะมอนขอโทษนะให้อภัยฉันได้ไหมนะพี่ให้อภัยใช่ไหมจ๊ะมอนออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้อย่าไปยุ่งกับชีวิตฉันอีกไปWhat?
ูนาหนูนาไหนงูไหนไหนไหนงูไม่เห็นมีเลยไหนงูงูมันลอยไปตรงโน้นแล้วอ่ะโอ้โหใหญ่กว่าน้องทำเลยไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่นี่เลยจ้ะลงไปแล้วมุนไปแล้วไม่มีอะไรแล้วฉันขอโทษนะฉันว่าฉันใส่ผ้าถุงก่อนดีกว่าโอ้เลยอ่ะพี่ว่าอันนั้นมันเปื้อนแล้วอ่ะอันนี้ดีกว่าหนูนาหนูนามึงอยู่ไหนวะไอ้หนูนามาจ้าพี่โจมาจ้าพี่โจมีอะไรหรือเปล่าจ้านี่มึงไปไหนมาเนี่ยคือว่าฉันไปเข้าห้องน้ำมาจ้าพี่โจแกแน่ใจนะว่าแกไปเข้าห้องน้ำมาไม่ใช่แกไปหาใครมานะเว้ยเปล่าจ้าพี่โจพี่โจก็ว่าไปฉันจะไปหาใครล่ะแล้วนี่พี่ดื่มอีกแล้วเหรอเนี่ยก็เออสิวะทำไมแล้วมึงจะทำไงโจพี่ใจเย็นก่อนดินี่พี่เสียสติไปแล้วเหรอนี่เมียพี่นะเว้ยพี่ถึงก็ต้องลงไม้ลงมืออะไรงี้เฮ้ยแมนมึงเรื่องผัวเมียฉันจัดการเองได้เว้ยแล้วฉันเห็นอ่ะแกแอบมองเมียฉันอ่ะหรือว่าแกอยากมีอะไรกับเมียฉันวะใช่เหรอฮะเปล่าพี่ฉันจะไปทำแบบนั้นได้ไงอ่ะพี่เป็นพี่ชายแท้ๆของฉันนะแล้วหนูนาก็เป็นเมียของพี่จะทำแบบนั้นได้ไงเออดีมากน้องชายฉันเนี่ยรักแกมากที่สุดเลยนะเว้ยลูกจ๋ารีบออกมาเร็วๆนะแม่อยากเห็นหน้าหนูแล้วว่าโทรศัพท์พี่แมนนี่สงสัยลืมไว้โว้ยเนี่ยจ๋ามีอะไรกินบ้างอ่ะพี่เมงพี่มันอะไรกันอ่ะทำไมในโทรศัพท์พี่มีแต่รูปหนูนาเต็มหมดเลยอ่ะก็แค่รูปหนูนาน้องสาวเธอเนี่ยนะฉันรู้แล้วว่ามันคือน้องสาวของฉันพี่อย่าให้ฉันรู้นะว่าพี่หลงรักหนูนาในขณะที่ฉันตั้งท้องลูกของพี่อยู่ถ้าพี่ทำแบบนั้นอ่ะพี่จะใจดำมากเกินไปแล้วนะมันไม่มีอะไรเลยก็วันนั้นพี่กำลังจะกลับบ้านแล้วบังเอิญไปเจอหนูนาแล้วเขาขอให้พี่ถ่ายรูปให้แต่พี่ยังไม่ได้ลบรูปก็แค่เนี้ยแล้วนาไปอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยแล้วก็มาลงกับพี่พี่อยากให้ฉันรู้แล้วกันถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะฉันจะเอาลูกหนีไปแล้วพี่จะไม่มีวันเจอหน้าลูกอีกเดี๋ยวคนก็ไม่เห็นหมดหรอกฉันขอโทษนะพอดีว่าฉันเบิดลอยไปหน่อยอะแล้วนี่เธอมาทำอะไรแถวนี้เหรอเดี๋ยวคนมาเห็นก็เข้าใจผิดหรอกทำไมเรื่องมันต้องกลายเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยทั้งที่เราสองคนก็รักกันมาก่อนแฟนเดี๋ยวไปหาที่กล้องนะI'm
เห็นแมนไหมฉันไม่เห็นใครผ่านมาแถวนี้เลยนะพี่แต่เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงแมนแถวนี้นะบ้าบอกพี่ไม่มีนะฉันอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วนี่แกมาแก้ผ้าอาบน้ำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะฉันอาบน้ำตรงนี้มันก็ปกตินี่พี่ชอบโชว์สิใช่ซะหน่อยอ๋อฉันรู้ละนี่แกคงอิจฉาฉันใช่ไหมที่ฉันอะท้องกับแมนแต่แกมีลูกไม่ได้เพราะว่าผัวแกไม่มีน้ำยาไงวันๆน่ะเอาแต่กินเหล้าเมาฉันจะไปอิจฉาพี่ทำไมล่ะฉันเนี่ยดีใจกับพี่ต่างหากล่ะที่พี่จะได้เป็นแม่คนแล้วเนี่ยหรอแกคิดว่าฉันไม่รู้ฉันรู้เรื่องแกกับแม่หมดแล้วฉันจะไม่มีวันยอมให้แกสองคนลงเอยจำใส่หัวแกไว้ด้วยแมนทำไมล่ะน้ำรู้เรื่องแล้วเหรอโอ้ยไม่เป็นไรหรอกที่มันเขาจับเราคาหนังคาเขาไม่ได้อยู่ดีอ่ะงั้นฉันขอตัวนะร้อนจังวะเนี่ยอุ้ยมันร้อนอีกวะเนี่ยโอ้ยเยอะจ้าหัวของหอมโอ้ยอึดอัดอยู่ดีๆหน่อยโอ้ยคนทำงานบ้านอยู่ไม่เห็นเลยไงหัวคอหอมไม่ชื่นใจหรือเปล่าโอ้ยอยู่ดีๆพี่โจ้นี่ดื่มอีกแล้วเหรอเนี่ยพี่โจ้วันๆไม่รู้จักทำงานทำการดื่มแต่เหล้าเนี่ยกินเหล้าพึ่งเชียวหัวคอหอมไม่ชื่นใจหน่อยแล้วเออก็ได้แต่ฉันขอไปอาบน้ำก่อนได้ไหมเพิ่งทำงานบ้านอยู่เนี่ยเนื้อตัวฉันเหม็นสกปรกไปหมดนอนรอนี่เลยเดี๋ยวฉันมาจ้ะรอนะจ๊ะอืมโอ้กินเหล้าเหม็นก็เหม็นเบื่อทำไมคิดเหล้าเนี่ยเบื่อคนที่เมาอ่ะพี่มาแล้วพี่เมนหายไปไหนมาตั้งหลายวันเนี่ยฉันคิดถึงพี่จังเลยนะน้าหนีไปอยู่กับพี่นะเราไปจากบ้านหลังนี้กันเถอะได้สิงั้นเดี๋ยวพี่รอตรงนี้แป๊บนึงนะใช่ไหมพี่โจหลับอยู่ทางสะดวกพี่ไปกันเถอะนี่ตรงนี้แหละมีคนเห็นแล้วคนไม่เห็นจริงนะพี่จริงสิดูสิมันไม่มีใครนั่นเนี่ยเจอกูพี่โจตื่นเร็วตื่นพี่ตอนนี้อ่ะเมียพี่กับผัวฉันอ่ะมันกำลังเอากันอยู่ในป่ากล้วยนั่นน่ะใช่ไปอยู่เร็วเร็วไปอยู่พี่วันนี้นี่เอาสนุกเลยเลยนะพี่แหมไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้พี่เป็นผัวที่เลวมากเลยรู้ไหมส่วนแกหนูนะแกเป็นน้องที่ชั่วมากเลยนะแกนี่เป็นตัวหางจริงถ้าแกระงับความขัดของตัวเองได้อะเรื่องคุยบานปลายขนาดนี้หรอกฉันคิดไปแล้วไม่ผิดใครกันแน่ที่เป็นตัวปัญหาฉันจะบอกอะไรให้พี่นะฉันไม่เคยมีความสุขกับพี่เลยวันๆดื่มแต่เหล้างานการไม่เคยทำฉันยอมให้ชาวบ้านนินทาฉันว่าฉันแย่งผัวพี่สาวฉันดีกว่าอยู่กับพี่ไปจนวันตายพี่แมนฉ
ฉันจะให้โอกาสพี่ก็ได้นะถ้าพี่ยอมกลับไปกับฉันอะแล้วก็เลิกยุ่งกับอีน้องชั่วคนนี้ซะนะพี่ไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกนะแต่ทุกวันเนี้ยที่พี่ต้องอยู่กับนาเนี่ยเป็นเพราะพี่สงสารนาพี่ไม่เคยรักนาเลยด้วยซ้ำถ้าพี่ไม่เห็นว่านาท้องแล้วนี่พี่นาแน่ใจหรอว่าลูกในท้องของพี่นาเนี่ยเป็นลูกของพี่แมนเพราะก่อนที่พี่จะมาคบกับแมนแล้วเนี่ยพี่ก็เคยคบกับโจมาก่อนลองคิดดูดีๆนะว่าลูกในท้องเนี่ยเป็นลูกของใครอีหนูนาแกไม่รู้อะไรแกปากไปเลยนะนี่หมายความว่าเด็กในท้องก็ไม่งั้นก็กล้าไปตรวจ DNA ไหมล่ะอีหนูนะแกอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยนะแกไม่รู้อะไรแกหุบปากไปเลยนะอย่าชั่วไปนะแล้วสรุปลูกในท้องเป็นลูกใครอ่ะเป็นลูกพี่หรือเปล่านะนะนะหลังจากเนี้ยเราจะอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยแล้วนะพี่แมนคะเรามาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะฉันจะเป็นเมียที่ดีของพี่แล้วก็จะเป็นแม่ที่ดีของลูกเราด้วยค่ะจ้ะมองเราอยู่ยังไงก็ไม่รู้อะค่ะฉันว่าเราไปต่อกันข้างบนดีกว่านะคะก็ได้คุณฉันรู้สึกเหมือนมีใครมาแอบมองเราไม่รู้อะค่ะหรือว่าฉันนี่มันจะมีความรู้สึกมันรู้ทุกอย่างที่เราทำอะค่ะคุณไม่หรอกนะคุณผมว่าคุณคิดมากไปนะมันจะมีความรู้สึกได้ไงจริงใช่ไหมคะคุณจริงสิพี่ผู้หญิงเขาจ้างผมมาครับนูนานนี่คุณทำบ้าอะไรก็ฉันอยากมั่นใจอ่ะว่าไอ้เจนนี่มันไม่รู้สึกอะไรจริงๆนี่นูนาคุณลืมไปแล้วหรือไง
ว่าถ้าเจนี่เป็นอะไรขึ้นมาแผนเราก็พังหมดเลยดิใช้สมองมั้งสินายไปได้ละขอโทษนะคะคุณคุณอย่าโกรธฉันเลยนะฉันจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วฉันสัญญานะคุณเฮ้ยคุณเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปพรุ่งนี้เช้าทุกอย่างก็จะตกเป็นของเราเอาละครับทุกคนมาครบแล้วใช่ไหมครับผมจะเริ่มประชุมแล้วนะครับเริ่มประชุมเลยครับหัวข้อการประชุมก็มีดังนี้นะครับเฮ้ยนี่แกเปิดอะไรของแกวะปิดดินี่ใครสั่งให้แกเปิดฮะปิดเดี๋ยวนี้เลยบอกให้ปิดไงฉันเองทำไมล่ะคะไม่ชอบที่ฉันเซอร์ไพรส์หรอคะอยากเปิดตัวกันบ้างไม่ใช่หรอฉันก็อุตส่าห์ทำให้แล้วไงจะไม่ขอบคุณฉันหน่อยหรอคะอดีตสามีเจนนี่คุณแม่คุณเชื่อฉันหรือยังคะเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ไม่มีผิดเลยเธอก็ฉลาดนะหนูนาแต่ฉลาดน้อยกว่าฉันไปนิดนึงอีเจนนี่เอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฉันได้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้คุณกับหนูนาเรียบร้อยแล้วแหละหลักฐานครบขนาดนี้พวกคุณดิ้นไม่หลุดแน่หลักฐานอะไรถ้าผมมีอะไรกับหนูนาแค่นี้คุณจะทำอะไรผมได้ใครบอกคุณคะว่าฉันมีแค่นี้หลักฐานการตรวจสภาพรถคันที่ฉันขับไปเกิดอุบัติเหตุออกมาแล้วนะคะคนอยากรู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนั้นจากหลักฐานเขาบอกว่าถูกตัดสายเบรกแล้วยังมีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพทั้งหมดแล้วนะคะว่าใครเป็นคนทำเจนขอโทษนะคุณอย่าเอาผิดผมเลยนะคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ผมไม่อยากติดคุกกับเจนผมไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะใช่เจนให้ภัยฉันสองคนนะฉันไม่อยากติดคุกอ่ะแค่คิดก็อีแล้วทางอาหารความเป็นอยู่ที่นั่นเลยฉันไม่อยากไปที่นั่นจริงๆนะเจนขอร้องอ่ะขอโทษนะฉันคงช่วยอะไรพวกเธอไม่ได้หรอกพวกเธอคิดร้ายกับฉันก่อนฉันไม่มีโอกาสแม้แต่ขอชีวิตด้วยซ้ำแต่ที่ฉันรอดมาได้ก็เพราะว่าความโชคดีของฉันฉันจะไม่ให้อภัยใครทั้งนั้นแหละออกไปจากบริษัทของฉันซะก่อนที่ฉันจะเรียกรปภ.มาลากตัวพวกแกออกไป